องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะทัวร์ลงยับเลยค่ะเพราะว่ามีสาวคนหนึ่งเขานั่งเก้าอี้นวดผู้ชมขาแต่ว่าร้องเสียงดังลั่นห้างเลยค่ะจนรปภ.เนี่ยต้องเดินมาเตือนนะคะชาวเน็ตเห็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมวิจารณ์กันทั้งโซเชียลเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเพราะว่า Twitter หรือว่าในโลกออนไลน์นะคะก็คือ Twitter ของ Let's Go ค่ะออกมาลงคลิปที่ถ่ายบริเวณเครื่องนวดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นเครื่องนวดคอบ่าไหล่ตามห้างที่เราเคยเห็นทั่วๆไปนี่แหละค่ะซึ่งมีสาวคนหนึ่งกำลังนอนนวดนอนใช้บริการอยู่เลยค่ะแต่ด้วยความที่ผิดปกติก็คือเธอเนี่ยส่งเสียงร้องดังมากกลางห้างค่ะจนรปภ.เนี่ยเดินเข้ามาเตือนเลยนะคะเพราะว่ากลัวคนจะตกอกตกใจค่ะโดยจากในคลิปนะจะเห็นได้เลยว่าหญิงสาวรายนี้คุณผู้ชมคะเธอก็นอนนวดตามปกติแหละค่ะได้มีการนอนใช้บริการอยู่แล้วมีเพื่อนที่ถ่ายคลิปให้นะคะถ่ายคลิปให้ด้วยน่าจะเป็นการอยากทำคอนเทนต์นั่นแหละค่ะถ่ายคลิปให้อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งในขณะที่เธอกำลังนวดอยู่นั้นค่ะร้องเสียงดังออกมาเลยค่ะแบบทีเลยนะคะด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะชวนหวาดเสียวเลยทีเดียวค่ะแถมท่าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นท่านอนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือนอนนวดอยู่เนาะจนถึงขนาดที่ว่าทำให้พนักงานร้านใกล้ๆเนี่ยต้องมาชะโงกดูเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงคนที่เดินห้างอยู่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาก็สงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่านะคะสุดท้ายเนี่ยเจ้าของเครื่องนวดค่ะก็มีการเข้ามาหยุดเครื่องเอาไว้ไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปแน่นอนว่าได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะบนโลกออนไลน์หลายคนเนี่ยก็เข้ามาขำบางคนก็มองเป็นเรื่องตลกขำๆเป็นคอนเทนต์แหละไม่ได้มีอะไรหรอกส่วนบางคนค่ะเขาก็เตือนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเธอจงใจที่จะทำคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้อยากจะร้องเนี่ยควรไปร้องที่บ้านไม่ใช่มาร้องกลางห้างแบบนี้คือมันไม่เหมาะสมเลยแล้วก็การร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรแบบนี้นะคะในเชิงมุกตลกหรือว่ามุกหยอกล้อขำๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะถ้าหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้หลายคนไม่สนใจนะคะหลายคนอุ๊ยคิดว่าเป็นเรื่องตลกขำๆไม่สนใจดีกว่าหลายคนจะไม่สนใจเพราะคิดว่าเป็นการร้องเพื่อล้อเล่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครเห็นก็อย่าไปทำตามเลยนะคะมันไม่ดีแน่นอนค่ะ